ค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่คุณพลากรเป่าไม้จะพาเราไปทำความรู้จักกับครอบครัวพนสันค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ราบสูงอำเภอปัวจังหวัดน่านผู้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตปรับสภาพพื้นที่ไร่จากที่เคยปลูกข้าวไร่ปลูกพืชไร่อื่นๆก็ปรับเปลี่ยนมาทำนาขั้นบันไดทดแทนค่ะติดตามการสื่อสารเรื่องนี้จากรายงานเคยคิดไหมว่าพื้นที่บ้านเราก็ชันเราจะทำนาขั้นบันไดได้ก็บอกก็คิดนะจ๊ะต้องเอาอันเขาบอกไปคูดนะสูงท่วมหัวคนน่ะเจ้าความสูงของอันรับอันคันนาน่ะเจ้าคันนาหน้าดินน่ะนะแล้วลองเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวนากับข้าวไร่ถ้าพื้นที่เดียวกันอันไหนได้มากกว่ากันข้าวนาได้นักเจ้าข้าวนาได้นักกว่าเจ้าเพราะว่าต้นมันแบบอะมันอยู่ในน้ำมันบ่มีอันยังมารบกวนเนี่ยมันก็ได้นักเจ้ามันบ่ตายบ่ยังเข้าให้มันถ้าบ่มีหน้าฝนบ่มีน้ำมันก็ตายเจ้าพวกแมลงพวกหนูมาทำลายนี่เจ้ามันก็ตายผลผลิตบ่หลายเจ้าก็เลยมันแย่หน้านี่เจ้าเพราะว่าหน้ามันบ่มีอันยังมาทำลายนี่มาคุยนี่เจ้าเป็นพวกอย่างนี้บอกกินตัวเจ้าเป็นข้าวหน้าน่ะมันเนี่ยหายเนี่ยมันจ่ายเวลาเมินน่ะเจ้าจ่ายเวลาเมินกว่าจะได้เก็บเกี่ยวน่ะเหล่าอันเนี่ยหน้าเขาจ่ายเวลาแค่บอกกี่เดือนนี่น่ะก็หายกับประมาณสัก8กระสอบนี่เข้าหน้าอาจจะได้10อย่างเงี้ย10กว่าอย่างนี้น่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาจ้ะหมูดีเนี่ยหน้านี่จะดีกว่าเนาะเพราะหมูที่มีหายกระโปดอย่างเดียวนี่มันก็ล่มกระโปดบัดนี้ยังอย่างอื่นเนาะผลไม้ก็มีนะเหมือนผมมีผลไม้ยังแต่หน้าปุ๊บเกี่ยวเข้าปุ๊บรักสมมุตินี่เนาะไปพวกแป้งยกแป้งปลูกผักปลูกอย่างบางครั้งเหลือกินเอามาขายตามบ้านมัดละ10กำละ10ก็ขายไปงั้นได้เงินก็พอใจชื่อยุคชื่อยาชื่อพริกชื่อเกลือก็มันแคว้นบรรเทาไปพงบรรเทาการใจพงดีกว่าเขาไปรถรับจ้างเขาลำบากขึ้นมากผมกับแฟนหวยรับจ้างก็โลเอาเนาะโลเอาตีของเขามีนะเป็นเงินเป็นยังเป็นปูเป็นปลาอยู่ในไห้แน่นานไก่อยากกินกับเอามากินถึงเวลาเขาเอามากินไปเนี้ยนานลูกเบาไปตกเบ็ดปลาเอาได้เองก็มาปิ้งมีปลาเจ้าปลาไว้กินเจ้าแล้วก็มีไก่ตัวแล้วก็มีอันพวกผลไม้เจ้าไว้กินนั่นน่ะไว้เฮือละอ่อนกินน่ะเจ้าเฮาก็บ่ต้องไปซื้อเขากินนี่นะเฮามีกินเองน่ะเจ้าเป็นผักเป็นหยังนี่เจ้าเป็นปลามีเงาะแล้วก็มีขนุนอันลิ้นจี่ก็มีเจ้าลิ้นจี่ส้มโอส้มเขียวหวานมาปลูกมาแล้วเจ้าอะโวคาโดองุ่นถ้าว่าเฮาเนี่ยหายเฮาบ่สามารถจะปลูกอันพืชหมู่นี้ได้เลยเจ้าเป็นอันพวกผลไม้หยังได้เลยเจ้าเนี่ยหายก็เนี่ยหายอย่างเดียวเองเฮาบ่มีน้ําจะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหยังอีกนะเฮาเนี่ยหายแต่อีกก็มีความสุขละได้หันหน้าได้หันข้าวเขียวๆแล้วลงมาได้หันข้าวของน้ําก็ดีใจเลยเจ้าการทำนาข้าวแบบขั้นบันไดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยค่ะสำหรับตัวเกษตรกรที่เปลี่ยนมาทำนาขั้นบันไดก็สามารถมีผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ